สวัสดีค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่4มีนาคม2564ฉบับที่4ลงวันที่1มีนาคม2564ในช่วงวันที่2ถึง4มีนาคม2564ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นบางพื้นที่โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฟ้าผ่ากับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกจึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกที่จะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยโดยจะมีผลกระทบดังนี้ในช่วงวันที่2มีนาคม2564ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรสาครสมุทรสงครามและราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนในช่วงวันที่3มีนาคม2564ในช่วงวันที่3มีนาคม2564ภาคเหนือจังหวัดอุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีอุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรวันที่4มีนาคม2564ภาคเหนือจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้วในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำเอาความชื้นจากอ่าวไทยทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล